จริงๆแล้วเนี่ยน้องๆทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ใครผู้ที่ได้รับส่งมอบน้องหมาทั้ง2ตัวคือเป็นทางส่วนของพี่เก๋เป็นส่วนของพี่เก๋ที่มารับน้องออกไปก่อนยืนยันนะครับว่าไม่น่าจะมีใครเอาเล็กไปไหนแล้วก็ไม่มีใครน่าจะเอาอัลฟาไปไหนไม่มีใครน่าจะเอาฝรั่งลิชชี่ลิเตอร์ไม่มีใครน่าจะเอาทุกตัวไปไหนนะครับผมก็คือเอาลิเตอร์ไปอยู่กับลิชชี่ก่อนแป๊บเดียวแล้วก็จะย้ายมาเป็นของบูมถ้ามีใครบอกว่าจะไปนั่นไปนี่ไม่จริงครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมทำเอาโซเชียลสับสนกันไปหมดเลยล่ะค่ะสำหรับกรณีของหมวยเล็กสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนที่ถูกเจ้าของราดน้ำร้อนทั้งที่กำลังตั้งท้องซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีหลายหน่วยงานยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและหาบ้านให้เจ้าหมวยเล็กโดยสุดท้ายก็ได้คุณนิวและคุณซันมารับหมวยเล็กไปเลี้ยงในที่สุดซึ่งเจ้าของใหม่อย่างคุณนิวและคุณซันก็ได้พาหมวยเล็กไปรักษาชุบชีวิตใหม่พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ให้ว่าเล็กแต่ถึงแม้หมวยเล็กจะได้รับการดูแลจากบ้านหลังใหม่แล้วหลายคนก็ยังเป็นกังวลเกี่ยวกับสุนัขอีก3ตัวที่ชื่อฝรั่งริชชี่และลิกเตอร์ที่ยังอยู่ในความดูแลของเจ้าของคนเก่าคนเดียวกันกับที่ทำร้ายหมวยเล็กทำให้ต่อมาบูมเทยกระทะก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าจะช่วยรับน้องหมาที่เหลือมาดูแลต่อก็ทำเอาหลายคนโล่งใจไปตามๆกันแต่ไม่ทันไรหลังจากที่บูมโพสต์ไปก็มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปช่วยหมวยเล็กได้ออกมาเผยว่าความจริงแล้วน้องหมาทุกตัวถูกย้ายไปอยู่กับใครบ้างก่อนจะทิ้งท้ายว่าถ้ามีใครบอกว่าจะไปนั่นไปนี่ไม่จริงครับจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ใครเล็กเนี่ยเนาะอยู่กับนิวเนาะแล้วก็ไอ้เจ้าฝรั่งเนี่ยครับผมก็อยู่กับพี่ลุงก็ต่อมาก็เป็นลิชชี่กับลิกเตอร์ลิชชี่กับลิกเตอร์นี่ก็อยู่กับพี่เก๋นะครับผมอัลฟาเนี่ยหมาของพี่นิวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับทั้ง4ตัวด้วยเนาะแล้วก็ชี้แจงเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะก็คือตอนนี้ก็ยืนยันนะครับว่าไม่น่าจะมีใครเอาเล็กไปไหนแล้วก็ไม่มีใครน่าจะเอาอัลฟาไปไหนไม่มีใครน่าจะเอาฝรั่งลิชชี่ลิกเตอร์ไม่มีใครน่าจะเอาทุกตัวไปไหนนะครับผมถ้าทุกตัวจะไปไหนก็น่าจะมีการปรึกษากันก่อนนะน่าจะไม่มีเนาะถ้ามีใครบอกว่าจะไปนั่นไปนี่ไม่จริงครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมซึ่งจากรายชื่อที่กล่าวมาดูเหมือนว่าจะไม่มีรายชื่อของคุณบูมที่ออกมาอ้างก่อนหน้านี้ว่าจะช่วยรับน้องๆที่เหลืออยู่ไปเลี้ยงทำให้โซเชียลเกิดความสงสัยหนักมากว่าสรุปแล้วสุนัขแต่ละตัวไปอยู่ที่ไหนกันแน่ถ้าไม่ได้อยู่กับคุณบูมแล้วทำไมคุณบูมถึงออกมาโพสต์ว่ากำลังจะไปรับสุนัขที่เหลือกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบางก็ตั้งคำถามว่าคุณบูมโกหกเพราะต้องการจะเกาะกระแสเรื่องนี้หรือไม่งานนี้คุณบูมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะออกมาไลฟ์สดชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวอีกครั้งโดยบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิดและมีการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างคุณบูมกับเจ้าของคนเก่านั่นเองเรื่องราวนะคะเรื่องราวทั้งหมดนะคะก็คือบูมต้องบอกก่อนนะคะว่าบูมไม่ได้รู้จักกับบิลคนที่เอาน้ำร้อนราดหมาเป็นการส่วนตัวนะคะพอบูมเห็นคลิปนะคะบูมเห็นคลิปพร้อมทุกคนเราคนเลี้ยงหมารับไม่ได้จนบูมนะคะจนบูมเนี่ยได้รู้ว่าน้องหมวยเล็กนะคะน้องหมาที่โดนน้ำร้อนลวกเขาได้บ้านใหม่แล้วก็คือบ้านของพี่นิวและพี่ซันบูมก็เลยทักไปหาแกว่าพี่นิวพี่ซันขาบูมเทยกระทะนะคะพี่นิวพี่ซันขาอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าคะถ้าอยู่ในกรุงเทพแบบบูมขอซื้อของไปฝากน้องหน่อยนะคะซื้อของไปเยี่ยมหน่อยนะคะและบูมก็บอกว่าพี่นิวพี่ซันขาขอบคุณพี่นิวพี่ซันมากๆเลยนะคะที่เป็นบ้านหลังสุดท้ายให้น้องและบูมก็บอกว่าพี่นิวพี่ซันมีอะไรให้บูมสนับสนุนพี่ได้บ้างบูมอยากจะอุดหนุนพี่บูมอยากจะสนับสนุนพี่ว่าพี่มีอะไรให้บูมซัพพอร์ตพี่ได้บ้างเพราะหูบูมขอบคุณพี่มากๆเลยที่พี่ช่วยเหลือน้องหมวยเล็กออกมาพี่เขาบอกว่าพี่เขาเปิดร้านอาหารอยู่ที่หนองบัวลำพูบูมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นบูมนี่แหละจะไปหาพี่นะคะเดี๋ยวจะจองตั๋วเลยก็คือเรื่องมันเกิดเมื่อวานก่อนใช่ไหมแล้วบูมก็ไปหาพี่เขาเมื่อวานนี้แล้วบูมบอกเดี๋ยวบูมจะจองตั๋วเดี๋ยวนั้นเลยจะไปไลฟ์สดทำคลิปรีวิวร้านอาหารให้พี่นิวกับพี่ซันที่เป็นเจ้าของใหม่จุดประสงค์บูมมีแค่นั้นเลยนะคะอยากจะสนับสนุนเขาเสร็จปุ๊บรู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นวันพุธนะคะ
่อนที่บูมจะบินไปหนองบัวลำภูบิวที่เป็นเจ้าของน้องหมาที่เอาน้ำร้อนราดน้องโทรหาบูมเสร็จปุ๊บบิวบอกบูมว่าขอเบอร์ติดต่อพี่บูมหน่อยค่ะบูมให้เบอร์บิวไปและระหว่างที่บูมกำลังจะไปหนองบัวลำภูคือเมื่อวานตอนเช้าบูมกำลังจะไปหนองบัวลำภูบิวโทรหาบูมเมื่อเวลา 8:49 นาทีและคุยกับบูม31นาทีก่อนที่บิวจะไปพบตำรวจนะบิวก็เล่าให้บูมฟังว่าเรื่องราวมันเกิดมายังไงก็คือเหมือนในข่าวเลยนะคะและบิวก็บอกว่าตอนนี้หนูยังเหลือหมาอีก1ตัวค่ะพี่บูมชื่อลิเตอร์พี่บูมช่วยรับน้องได้ไหมซึ่งอีก3ตัวได้บ้านครบแล้วและบูมบอกว่าโอเคเดี๋ยวบูมดูแลเองบูมรับปากกับบิวว่าบูมจะดูแลเองเสร็จปุ๊บทีนี้หลังจากที่บูมรับปากบิวบิวก็ขึ้นโพสต์ว่าคนที่ต้องขอบคุณมีพี่นิวพี่นิวคือเจ้าของใหม่ของหมวยเล็กและบูมหมูทะเสร็จปุ๊บทีนี้บูมก็โอเคบินขึ้นเครื่องไปที่หนองบัวลำพูเสร็จปุ๊บทีนี้บูมก็เลยขึ้นโพสต์บูมขึ้นโพสต์ว่าน้องหมาที่อยู่บ้านหลังเดียวกับน้องหมวยเล็กที่โดนน้ำร้อนลวกไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะเพราะตอนนี้บูมได้รับน้องมาดูแลต่อแล้วคือที่บูมโพสต์แบบนั้นเพราะบูมโพสต์ให้บิวสบายใจได้ว่าบิวกูรับปากมึงแล้วเสร็จปุ๊บนะคะประมาณช่วงบ่ายว่าบิวไปให้ปากคำโอเคเราก็คิดแล้วแหละว่าถ้ากลับมากรุงเทพปุ๊บเนี่ยก็จะทำเรื่องก็คือนัดบิวและไปรับน้องลิเตอร์ออกมาอยู่กับเราและเสร็จปุ๊บบิวส่งใบแจ้งความมาให้บูมว่านางสาวตึ๊ด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 มาพบพนักงานสอบสวนแจ้งว่าผู้ที่เป็นเจ้าของน้องลิชี่บอยอายุ10ขวบและน้องลิเตอร์อายุ1ขวบ4เดือนในวันที่6มิถุนาก็คือเมื่อวานนะคะเวลา1ทุ่มนะคะผู้ที่ได้รับส่งมอบน้องหมาทั้ง2ตัวคืออันเนี้ยคือเป็นทางส่วนของพี่เก๋นะคะเป็นส่วนของพี่เก๋ที่มารับน้องออกไปก่อนเพราะตำรวจบอกบิวว่าต้องขนย้ายน้องหมาภายใน24ชั่วโมงแต่บูมอยู่หนองบัวลำพูบูมเลยไปรับน้องไม่ได้และอีกอย่างนึงคือบิวบอกบูมว่าที่อยากให้น้องลิเตอร์ไปอยู่กับน้องลิชี่ก่อนเพราะอะไรเพราะลิชี่จะร้องก็คือเอาลิเตอร์ไปอยู่กับลิชี่ก่อนแป๊บเดียวแล้วก็จะย้ายมาเป็นของบูมนะคะบิวได้บอกกับบูมแบบนี้แล้วบิวก็บอกว่าคุยกับพี่เก๋เรียบร้อยแล้วซึ่งทัวร์ก็มาลงบูมว่าเฮ้ยบูมอยากได้แสงหรอบูมหิวแสงกับเรื่องนี้หรอบูมบอกก่อนนะคะบูมจริงๆแล้วบูมไม่ได้อยากหิวแสงกับเรื่องนี้เลยบูมคือชาวเน็ตคนนึงที่รับไม่ได้กับการกระทำของบิวตอนนี้บูมรอแค่คุยกับพี่เก๋ว่าเราจะตกลงกันยังไงแล้วก็ถ้าพี่เก๋บอกว่าน้องบูมเดี๋ยวพี่เก๋ดูแลเองนะลูกนู่นนี่นั่นบูมยินดีค่ะบูมยินดีถ้าขอแค่น้องหมาได้เจ้าของใหม่ที่ดูแลเขาได้เป็นบ้านหลังสุดท้ายให้เขาบูมยินดีค่ะบูมยินดีสรุปก็คือคุณบูมโดนเจ้าของคนเก่าของน้องหมาเทนั่นเองไม่ได้มีเจตนาจะเกาะกระแสหรืออะไรอย่างที่หลายคนเข้าใจเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วขอแค่น้องหมาทุกตัวปลอดภัยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วจริงไหมล่ะคะ